มาดูอีกเรื่องนึงนะคะคือเรื่องของโทรศัพท์มือถือเมื่อกี้เราพูดถึงซอฟต์แวร์ใช่ไหมอันนี้คือโอเปอเรเตอร์กันบ้างเมื่อเช้าเนี่ยโอ้ข่าวดังเลยเพราะว่า Dtac นะคะพุ่งขึ้นมานะคะตอบรับข่าวว่าคู่แข่งอย่าง True เนี่ยไม่ประมูลขึ้น 1,800 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ถือได้ว่าเป็นความสบายใจของ Dtac แต่ Dtac เขาก็ไม่นอนใจเขาก็เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เลยกับคลื่นใหม่ที่เขาไปจับมือกับ AOT ก่อนหน้านี้ถ้าใครตามข่าวนะคะก็จะทราบว่าเป็นคลื่น 2,300 เมกะเฮิรตซ์คลื่นนี้ทำให้เขามีความถี่ในมือเนี่ยถึง60เมกะเฮิรตซ์สามารถที่จะไปแข่งสูสีคู่ขี้กับคู่แข่งเขาได้และแถมตั้งเป้าหมายนะคะว่าเขาจะสามารถดึงลูกค้ากลับมาด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะมีสัดส่วนการตลาดเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะคะในเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าการจับมือในครั้งนี้กับ TOT เนี่ยก็ทำให้คุณลัฟนอริงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Total Access Communication หรือ Dtac บอกว่าไอ้คลื่น 2,300 เมกะเฮิรตซ์นี่แหละค่ะจะใช้คลื่นว่า Dtac Turbo ค่ะเพื่อจะใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญเปิดให้บริการในพื้นที่ที่ใช้บริการ Data ที่หนาแน่นก่อนเลยเฟสแรกนะคะกรุงเทพมหานครค่ะโดยเฉพาะโซนชั้นในแล้วก็มีเชียงใหม่ขอนแก่นภูเก็ตจากนั้นจึงขยายพื้นที่ให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อจะให้ครอบคลุม37จังหวัดยอด Data ที่สูงสุดภายในปีนี้เราก็จะครอบคลุมให้หมดนะคะซึ่งเป็นตามพื้นที่ของเขาเองค่ะซึ่งตอนนี้เชื่อมั่นว่าแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ Data ของลูกค้าจะดีขึ้นเรียกว่าไหลลื่นลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเหมือนที่พรีเซนเตอร์เขาบอกเลยนะคะแถมยังเตรียมงบลงทุน 15,000 ถึง 18,000 ล้านบาทมาใช้สำหรับในเรื่องนี้ด้วยค่ะถ้าเราไปดูนะคะการใช้คลื่น 2,300 เมกะเฮิรตซ์ที่ร่วมกับ TOT เนี่ยเขาจะมีเรียกว่าคลื่นความถี่ในมือเนี่ยประมาณ60เมกะเฮิรตซ์นะคะตรงนี้จะทำให้เขาเป็นผู้นำโมบาย Data คุณภาพสูงค่ะรองรับปริมาณการใช้ Data ที่มากขึ้นของคนไทยในภายใต้ชื่อว่า Dtac Turbo นี่แหละค่ะจุดแข็งสำคัญนะคะคือทำให้เขากลายเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในตลาดขยายฐานลูกค้า 4G เพิ่มขึ้นตั้งเป้าหมายไว้ที่ 8.5 ล้านเลขหมายหรือ 39% ของลูกค้ารวมค่ะรวมไปถึงจะได้อานิสงส์การกระตุ้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือให้เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยค่ะ We're very ready. So we're going to have a very fast rollout. We have 400 to 500 sites on air now. But there's going to be a very speedy rollout this year and also going into next year. So we're going to cover all the big 37 provinces by the end of this year, at least 4,000 sites on air. ก็คุณลานส์แกก็ตอบว่าคำตอบแรกก่อนเลยคือ very ready คือพร้อมมากก็เราได้เริ่ม rollout กันมาแล้วแล้วก็จากวันนี้ที่เราเริ่มต้นกันที่4จังหวัดเนี่ยคือกรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่แล้วก็ขอนแก่นอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยภายในถึงสิ้นปีเราจะครอบคลุมให้ได้อย่างน้อย37 จังหวัดก็จะเป็นจังหวัดใหญ่ๆนะก็ใน37จังหวัดแล้วก็จะมีไซส์สักประมาณ 4,000 กว่าไซส์เป็นอย่างน้อยก็จะทำต่อเนื่องจากปีนี้แล้วก็ไปถึงปีหน้าด้วยนี่นะถือว่าเป็นการเปิดตัวอีก1 เมกะเฮิรตซ์ใช่ไหม 2,300 เมกะเฮิรตซ์แล้วเพราะว่าจะมีความกว้างของคลื่นเนี่ยมากขึ้นอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆก็เร็วขึ้นด้วยและสาวไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาเตรียมไปเช่าเสาสัญญาณกับทางแคทเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจะได้เพิ่มเติมประสิทธิภาพเขาแต่เมื่อคู่นี้เห็นพรีเซนเตอร์คุณณภัทรคุณไปพรีเซนเตอร์เขาหรออันนั้นน้องนายณภัทรอันนี้คนละคนกันดิฉันก็มองแค่เสี้ยวด้าข้างเสี้ยวหน้าเราเหมือนเลยเหรอฮะเดี๋ยวออกไปเลี้ยงข้าวขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสัก